ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกว่าหนูเพิ่งจะถูกอดีตสามีเอามีดแทงตามตัวแล้วไม่ใช่น้อยๆอ่ะเย็บไป300เข็มอ่ะพี่ๆ300เข็มเลยเย็บ300เข็มสุดท้ายอดีตสามีของหนูได้รับการประกันตัวออกมาหนูก็ต้องกลัวสิคะกลัวว่าเขาจะกลับมาเอาคืนอีกจะกลับมาทำร้ายร่างกายเธออีกครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวสุวรรณาผ่องใสอายุ32ปีนะครับถูกอดีตสามีก็คือสุทธิพรไตรผลทำร้ายร่างกายตั้งแต่7มกราคมที่ผ่านมาคือตำรวจเขาก็ไปจับแล้วล่ะฝ่ายชายก็ถูกดำเนินคดีว่ากันไปในข้อหาพยายามฆ่าในชั้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวแต่ในชั้นศาลอนุมัติให้ประกันตัวระหว่างการต่อสู้คดีฝ่ายหญิงด้วยความที่กังวลแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยไปร้องกับทางคุณปวีณาหงสกุลครับคุณปวีณาก็ส่งเรื่องมาที่สภ.เมืองนนทบุรีนะฮะล่าสุดเราไปคุยกับทางท่านผู้กำกับโรงพักเมืองนนท์ครับท่านบอกว่าคือทางคดีอ่ะมันก็ไปจบกันที่ชั้นศาลแล้วซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันตัวซึ่งตำรวจก็ไปก้าวล่วงไม่ได้ถูกไหมฮะแต่หลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้ได้ก็คือเดี๋ยวจะส่งสายตรวจของเจ้าหน้าที่แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนไปคอยดูความเรียบร้อยแถวๆบ้านแล้วก็ที่ทำงานของฝ่ายหญิงนะครับเพราะว่าฝ่ายชายเองคุณตำรวจพาไปตรวจฉี่ก็ไม่ม่วงมีการทำบันทึกประวัติเอาไว้แล้วก็ขอความร่วมมือกับอดีตสามีไปละว่าขอเธออย่ากลับไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกเลยในเมื่อเลิกกันไปแล้วเนี่ยนะฮะฝ่ายชายก็ตกลงไม่ได้มีท่าทีขัดขืนฝ่ายหญิงเองก็โอเคครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจทำได้อย่างเดียวก็คือเดี๋ยวแวะเวียนไปเดี๋ยวส่งสายตรวจไปดูแลความปลอดภัยให้ฮะอาจจะตายไปแล้วให้ทางผู้ต้องหาหรือว่าคู่กรณีเนี่ยคุยแล้วก็มาตกลงเจรจากันว่าต่อไปเนี้ยก็อย่าได้ยุ่งอย่าได้ข้องเกี่ยวกันในส่วนของฝ่ายปอก็ได้มีการจัดกำลังสายตรวจเข้าไปตรวจเป็นระยะเพิ่มความถี่มากขึ้นครับผมทั้งที่ห้องพักเขาแล้วก็ทั้งที่เขาทำงานทางผมก็ได้แนะนำของเขาว่าในส่วนของเขาเนี่ยก็ช่วงนี้ก็อย่าอยู่คนเดียวก็ไปไหนมาไหนก็ให้มีคนไปเป็นเพื่อนพยายามฆ่าเนี่ยแล้วเดี๋ยววันนี้ครับทางท่านผู้บังคับการเมืองนนท์นะฮะท่านจะไปเองด้วยท่านผู้การแล้วก็ผู้กำกับการโรงพักเมืองนนท์จะไปเยี่ยมคุณสุวรรณาที่ห้องพักดูความเป็นอยู่รวมถึงความปลอดภัยนะฮะเอาไม่ต้องกังวลใจตำรวจดูแลเต็มที่ครับครับสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ